ก่อนเราได้กันเดินเบาๆนะกินได้ไม่ได้นอนไม่หลับอะไรวะพร้อมนะคะโอเคอ่ะพี่โอจ๋าอ่ะเราทราบข่าวดีแล้วแหละมีอะไรอยากจะพูดแป๊บนึงค่ะครับครับครับจะแป๊บเดียวได้ครับพี่อ๋อเราจะสามแป๊บนึงได้ยังเหรอพี่แป๊บตะโกนตกใจหมดเลยไม่นะอ่ะพี่โอถามอยากจะพูดต่อค่ะกับที่ฝั่งเราก็คือเอาจริงนะผมไม่อยากพูดเลยจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายอ่ะเราต้องให้เกียรติเขาจะผมจะผิดจะถูกจะเถียงจะอะไรคือบุคลิกของผมอะพี่พูดก็โดนด่าไม่พูดก็โดนด่าอยู่เฉยๆก็โดนด่าคือจริงๆแล้วคนเลิกกันอะผมก็เสียใจมากพออยู่แล้วแล้วผมก็ต้องมาโดนคนอื่นด่าอีกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโหเราก็ช้ำใจอยู่แล้วคือพี่คนเลิกกันไม่มีใครดีใจหรอกมันก็มีแต่เสียใจคนคบกันมาเป็น10ปีเลิกกันก็คือมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอ่ะฉะนั้นพอมันเลิกกันมันก็ผมก็ไม่อยากให้เรื่องของเราที่มันเสียใจอยู่แล้วไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นอีกที่มาลุมด่าผมหรือว่าอะไรก็ตาม11ปีที่ผ่านมาสำหรับเรามันเป็นยังไงบ้างครับพี่คืออย่างงี้ผมจะพูดยังไงดีคือคนเราอ่ะพี่คบกันน่ะมันมีทั้งดีและไม่ดีก็มีความรักอ่ะพี่มันขึ้นลงๆลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันคุยกันมีปัญหากันทะเลาะกันเลิกกันบ้างกลับมาดีกันอะไรก็แล้วแต่มันผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายซึ่งผมก็คิดว่า10ปี11ปีที่ผ่านมาผมก็ดูแลเขาได้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนึงก็จะดูแลได้แล้วเต็มที่ก็สาเหตุที่บอกว่าเราหมดเราไปบอกเลิกเขาคือเขาบอกคือเราพูดคำนั้นเลยใช่ไหมครับพี่อย่างนี้นะผมจะบอกให้นะพี่ผมไม่ใช่คนดีนะผมบอกก่อนเลยผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ไม่ถึงขนาดใจร้ายที่ผมจะเดินบอกผู้หญิงคนที่คบกัน10ปี11ปีว่าเธอเราหมดแพชชั่นแล้วเราเลิกกันเถอะมันใจร้ายเกินไปพี่ไอ้คำว่าหมดแพชชั่นเนี่ยผมไม่ได้พูดหมดแพชชั่นผมคุยกับเขาว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะคุยเรื่องแต่งงานกันเนี่ยเราคุยกันก่อนไหมว่าแบบไอ้แพชชั่นที่เรามีให้กันตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ผมที่เรามีให้ระหว่างกันอ่ะมันเพียงพอไหมที่จะแบบใช้ชีวิตคู่ในการพี่แต่งงานไม่ใช่เล่นขายของนะพี่ถูกป่ะฉะนั้นในมุมผมอ่ะผมรู้สึกว่าคนจะแต่งงานกันอ่ะมันต้องฟูลฟิลไปด้วยความรักทั้งสองคนมันไม่ใช่แบบแต่งงานเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราอยู่ด้วยกันหรือว่าถูกไหมฉะนั้นมันผมว่ามันแบบแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าเขาไงเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราแบบดูแลแล้วก็รักมาตลอดฉะนั้นผมหลังจากที่แบบมีข่าวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันแต่ผมก็โทรไปหาน้องชายเขาแล้วก็บอกว่าเออฝากบอกด้วยว่าไม่ได้โกรธเลยแล้วก็เข้าใจเหตุผลทุกอย่างที่เขาพิมพ์แล้วเขาก็ทำฉะนั้นก็ขอโทษถ้าที่ผ่านมาทำอะไรให้ไม่ดีหรือว่าดูแลเขาได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรก็แต่เหมือนเขาอยากแต่งงานแต่เรายังไม่พร้อมแต่งใช่ไหมครับมันผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่ามันละเอียดอ่อนพี่ผมแบบผมไม่อยากพูดว่าแบบโหอยากแต่งไม่มันคนมันคบกันนะพี่คือการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันมันมีดีเทลยิบย่อยมากกว่านั้นที่คนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างๆในวันที่มันผ่านมาฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าขอเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนหรือไม่มีปัญหาตรงไหนแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าผมสองคนทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วที่เขาบอกว่าเราอ่ะต้องจบคอนเสิร์ตแล้วเราจะขอเขาแต่งงานอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเราคุยกันมาหลายปีแล้วครับว่าผมก็อยากจะถึงวันนึงจริงๆแล้วอ่ะเรื่องแต่งงานผมมาคุยกันมา 5-6 ปีแล้ว5ปีที่แล้วผมก็อยากแต่งงานผมก็ยอมรับผมก็บอกเขาว่าผมอยากแต่งงานแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มันไม่พร้อมเหมือนกันพอมาในวันนี้มันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่มันไม่พร้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่แบบมันส่วนตัวมากๆเนี่ยที่ผมพูดไม่ได้งั้นก็ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ไงอ่ะไอ้เรื่องที่ผมพูดว่าจะไปขอแล้วแต่ก็ผมก็พูดจริงแต่ว่าพี่ก็อย่าลืมว่าพอผมพูดแล้วเนี่ยในระยะเวลาก่อนจะไปถึงวันนั้นอ่ะมันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรอีกหลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เราต้องมานั่งทบทวนมานั่งคุยกันว่ามันใช่ตอนนี้จริงๆหรอแต่มันมีแสดงว่ามันมีตัวแปรที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตมันไม่มีตัวแปรเลยพี่ม
ันเป็นเรื่องของคน2คนที่มันคุยกันที่มันคือพี่คนอื่นอะที่ไม่ใช่ผม2คนอะมันมีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงฉะนั้นให้ผมมานั่งอธิบายทั้งหมดอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเพราะความเจ้าชู้ของเรามั้ยคะที่เรายังไม่หยุดกับตรงนี้ผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับอย่าไปเอามือที่3มาเถียงพี่ผมพูดจริงนะผมอะดูข่าวนะผมเห็นแบบเขียนกันอะแล้วผมรู้สึกว่าโหนี่มันแบบเราไปลากคนที่เขาไม่มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวคืออย่างน้อยพี่นึกถึงเรื่องเวรกรรมบ้างว่าวันนึงเรามีลูกอะแล้วคนไปด่าลูกว่าเป็นเมียน้อยเขาเหรอไปแย่งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาฉะนั้นผมเลยแบบอย่าไปเอาบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องเลยกับน้องเรานี่เรารู้จักกันมามั้ยคะกับน้องพี่ผมรู้จักกันมาหลายปีมากแล้วก็สนิทกันมากกลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องแบบขาดการติดต่อกันไปเลยแล้วก็เจอกันไม่ได้อีกเลยเพราะผมโทรไปขอโทษน้องว่าเฮ้ยพี่ขอโทษนะเขาไม่รู้เรื่องเลยพ่อแม่เขาก็โกรธมากว่าอยู่ดีๆคนก็มาด่าลูกสาวเขาว่านี่เก็ตป่ะกลายเป็นว่าผมต้องเสียมิตรภาพไปอีกคนนึงแล้วที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนจะเป็นปมในใจเขาที่ว่าเราแอบไปคืออย่างงี้ครับคืออย่างงี้เรื่องที่ผมทะเลาะกับเขาหรือว่าเจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยมันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็ผมก็ยอมรับผมก็บอกตลอดเวลาผมไปออกรายการผมก็พูดว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนดีผมก็เคยเละเทะผมก็เคยนอกใจพี่ผมเป็นมนุษย์อะผมเป็นผู้ชายผมเจ้าชู้ผมก็ยอมรับได้อย่างนึงพี่จะมาถามหาความสมบูรณ์แบบจากมนุษย์อย่างผมเขาไม่มีความสมบูรณ์แบบให้ไงผมก็เป็นแค่คนที่ก็เป็นคนตลกก็เป็นคนกันล่อนั่นนี่นู่นแต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกกับเขาเนี่ยผมไม่ได้มีคนอื่นแล้วก็อย่าไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คนเลิกกันแบบพี่ผมก็ไม่คิดว่าคนเลิกกัน2คนมันจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศติดแฮชแท็กด่าผมกันแบบโอ้โหสนุกปากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเรายังในความสัมพันธ์เราความรู้สึกเรายังรักอยู่มั้ยฮะพี่หรือว่าแบบไม่เหลือแล้วผมยังรักและผมยังเป็นห่วงเขาเสมอครับคือผมเสียใจมากที่คนมาคอมเมนต์ด่าผมว่าดังมีเงินแล้วก็ทิ้งเขาพี่ผมจะบอกให้นะ11ปีที่ผ่านมาผมดูแลเขาอย่างดีที่สุดผมไม่ได้ชีวิตผมไม่ได้ลำบากเลยผมแบบดูแลเขามาเป็นอย่างดีฉะนั้นผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วมันจะมีโอกาสกลับไปคุยกันหรือว่าจูนกันใหม่ไหมครับคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ผมนะปัญหามันเป็นอยู่ที่บ้านแล้วพี่แม่ผมอายุ70อ่ะแม่ผมไม่เล่นโซเชียลเลยแต่มีคนเอาข่าวไปให้แม่ผมอ่านมีคนเอาคอมเมนต์ให้แม่ผมอ่านดูแม่ผมอายุ70กว่าต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ที่คนมารุมด่าลูกชายทั้งที่แค่เลิกกับแฟนมันถามว่าพี่เป็นแม่ผมพี่เสียใจมั้ยอ่ะรู้มั้ยผมก็แบบเฮ้ยผมไปทำอะไรให้คนเดือดร้อนขนาดนั้นเหรอผมไปขับรถชนคนเหรอมันน่ะถูกมั้ยผมแค่เลิกกับแฟนอ่ะแล้วเลิกก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของคน2คนฉะนั้นแบบคือแบบถ้าพี่อยากให้กำลังใจพี่ไม่ให้กำลังใจเขาแต่ถ้าพี่อยากด่าพี่มาด่าผมแต่อย่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผมอย่าด่าถึงครอบครัวผมบางคนไปเอาเรื่องครอบครัวผมมาด่าบางคนไปแบบด่าเรื่องไอ้อ้วนอัปลักษณ์หน้าผีควายได้จะมั่นใจในตัวเองแบบโหผมคือผมโดนด่าคือผมคนอย่างผมกับพี่โดนด่าทั้งชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นผมแบบอะไรก็ได้ก็ด่าผมแต่ว่าอย่าไปทำร้ายคนที่ผมรักอย่าไปด่าแม่ผมอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าคนที่3อยากด่าก็ด่าเท่านั้นเองอย่างนี้เราสิบปีที่ผ่านมาพี่โอ๊ตเรากับเขาเองเหมือนมันตัดไปเลยไหมครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้หรือว่าต้องรอฝั่งเขาใจเย็นคือตอนนี้ครับก็คงจะต้องห่างกันก่อนซึ่งจริงๆแล้วตอนเลิกกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดขาดนะผมก็ยังคุยกับบ้านเขาผมกับน้องชายเขาก็ต้องทำธุรกิจร่วมกันทำร้านอาหารด้วยกันมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องทำด้วยกันทั้งหมดต้องชะงักทั้งหมดเพราะว่ามันมีข่าวขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันกระทบกระทั่งคือมันกระทบกระทั่งทีนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวละมันไม่ได้เรื่องของผมละผมเป็นคนยังไงก็ได้พี่ผมโดนด่ามาทั้งชีวิตอยู่แล้วผมรับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ผมที่ผมเป็นห่วงเขาและผมก็ยังเป็นห่วงเขาตลอดอะไรที่ผมทำได้อะไรที่ผมรับผิดชอบได้ผมก็ยังคุยกับน้องชายเขาว่าแบบอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราช่วยได้ก็ให้บอกเราก็จะทำได้เต็มที่เพราะว่าเขาก็คือพาร์ทนึงในชีวิตของเราที่เคยผ่านมาด้วยกันเป็น10ปีบอกว่าเขาตอนนี้โดนดังแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดเขาผมพี่เอางี้พี่ผมทำงานทุกวันเนี้ยผมไม่ได้แคร์เรื่องตัวเงินเลยนะผมเลิกทำงานไปธุรกิจที่บ้านผมก็ไม่อดตายอยู่แล้วพี่ผมทำทุกวันเนี้ยเพราะว่าผมทำเพราะผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมเอาความสุขเป็นที่ตั้งเลยเว้ยผมอยากให้ทุกคนที่ดูรายการผมมีความสุขยิ้มหัวเราะไอ้เรื่องตัวเงินมันเป็นเรื่องรองเลยฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันก็
มันก็มีความดีในความไม่ดีอยู่ตรงที่ว่าต่อจากนี้ไปมันก็จะคัดกรองได้ว่าคนที่ยังติดตามผมอยู่คนที่รักผมจริงๆคือคนที่รักผมงานผมจริงๆแบบไม่ได้แบบรักผมแค่ฉาบฉวยหรือว่าแค่จะรอเพื่อจะวันนึงอยากจะด่าผมมันก็จะกรองทุกอย่างกลัวเลยมั้ยคะเวลาสาวๆจะเข้ามาเราจะคุยก่อนมันจะกลายเป็นแบบว่าเรื่องที่แบบทุกคนรู้กันหมดเนี่ยวันนี้ผมเจอน้องๆเนี่ยน้องๆไอ้หญิงเดอะสตาร์อะไรน้องๆหลายคนเข้ามาใกล้ๆผมบอกหญิงพี่ว่าช่วงอย่ามาใกล้พี่มากกระถิ่นพี่เยอะมากเลยช่วงเนี้ยน้ําจองกันหมดเลยเนาะกลายเป็นผมอ่ะต้องระวังตัวมากขึ้นในการที่เข้าไปหาคนอื่นหรือคุยกับหรือทํางานกับอื่นเพราะว่าผมให้เกียรติพี่ผมทั้งนั้นผมให้เกียรติทุกคนนะผมไม่ได้ให้เกียรติแค่เพื่อนร่วมงานสเตจช่างไฟเทคนิคเช่นผมให้เกียรติหมอฉะนั้นแบบกลายเป็นว่าผมก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไปอีกให้เกียรติมากขึ้นไปอีกอย่าต่อไปนี้ผมคงไปกินข้าวกับใครไม่ได้2คนแล้วอ่ะเพราะว่าผมกลัวคนนั้นจะโดนด่าพี่ว่าแน่นอนคนเราจะวางแผนหัวใจความรักเรายังไงตอนนี้พักไปเลยยาวๆมั้ยก่อนผมทํางานครับทํางานอย่างเดียวเลยครับฉะนั้นตอนนี้โฟกัสเรื่องงานก็อยากทําทุกอย่างให้เต็มที่คือตอนนี้ก็ขอเวลาฮีลตัวเองหน่อยเพราะว่าผมก็โหมีแผลเยอะผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันผมก็ยอมรับจริงๆผมแบบพี่คนเลิกกับแฟนอ่ะก็ช้ำอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็ต้องโดนด่าอีกทั้งที่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตผมเลยมาพิมพ์ด่าเหมือนพี่นอนเสืออยู่ข้างๆเตียงผมอะไรเงี้ยผมก็แบบก็เสียใจครับแต่ว่าเอาเถอะครับคือเกิดมาก็โดนด่าอยากบอกอะไรแบบแฟนคลับที่เขายังสนับสนุนกับหรือบางคนที่เขาแบบเข้าใจในตัวเรานั่นแหละครับก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลเสมอครับบนโลกใบนี้ทุกอย่างไม่มีเหตุผลไม่ใช่ผมอยู่ดีออกมาผมอยากเลิกก็เลิกไม่ใช่มันผ่านการกันกรองแล้วว่ามันต่อไปมันจะเป็นยังไงฉะนั้นก็แยกตรงนี้ฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบแยกให้ออกว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานผมหน้าที่ของผมก็คือผมก็คือเป็นกรรมกรในความสุขอะพี่ผมก็ทำต่อไปแบกปูนแบกหินสร้างความสุขให้กับทุกคนให้ทุกคนได้ดูงานที่ผมตั้งใจทำมาฉะนั้นก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับสถานะตอนนี้เรียกว่าโสดเนาะโสดครับโอเคขอบคุณค่ะพี่โอ๊ตขอบคุณค่ะพี่เสิร์ตนะขอบคุณค่ะพี่ค่ะพี่เสิร์ตแป๊บนึงนะคะโอเค11ใช่ไหมพี่11เพื่อจ๋ากล้องนี้นะครับ1 2รู้นะ1 2โอเคจ้าพี่ออดกล้องนี้หน่อยครับพี่ออด1 2